ค่ะดิฉันเยาวรักษ์คนคล่องนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรินะคะก็คือเป็นผู้ประสานงานของโครงการนี้นะคะจะขออนุญาตเล่าคร่าวๆก่อนนะคะก็คือว่าตอนที่พระองค์ท่านได้จากบริษัททูล9ถวายท่านแล้วก็ได้ไปหารือกันก็เลยคิดว่าน่าจะเริ่มต้นที่ไหนก็น่าจะเริ่มต้นที่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก่อนนะก็เลยเชิญสสทมาเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีการนำร่องกับกลุ่มโรงเรียนซึ่งอย่างอาจารย์ลักษณ์ก็เป็น10โรงเรียนแรกที่นำร่องนะคะเพราะคือในแผ่นซีดีที่อาจารย์ได้รับไปเนี่ยนะคะก็จะมีทรัพยากรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ลักษณ์แจ้งค่ะคือทำมา4ปีแล้วนะคะเพราะคือถ้าเกิดในแผ่นซีดีที่อาจารย์ได้รับนะคะก็จะมีเอกสารนะคะพอดีตรงนี้อาจจะเป็นเอกสารที่ได้มาจากสสวทนะคะจริงๆอาจารย์ลักษณ์มีให้ดิฉันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเผอิญดิฉันยังใส่ในซีดีไม่ทันนะคะถ้าเดี๋ยวอาจารย์ท่านใดสนใจก็คืออาจารย์ในนั้นนะคะจะมีใบสมัครนะคะอาจารย์เขียนใบสมัครแล้วก็เดี๋ยววางไว้หน้าห้องนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะแต่ว่าอาจารย์รัชพัฒน์ที่เราจะคุยกันเรื่องแซดไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครตอนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหารือกันช่วงบ่ายนะคะนี่คือในแผ่นก็คือจะมีด็อกิวเมนต์นะคะจะมีวิดีโอนะคะจะมีวิดีโอของแซดเองแล้วก็จะมีวิดีโอที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะจะเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ทางสสวทได้ไปติดตามนะคะอาจารย์ก็จะเห็นปัญหาการนำบทเรียนแซดไปใช้ในห้องเรียนอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะเห็นหลากหลายของครูบางท่านหยิบบทเรียนแซดไปใช้ในห้องเรียนอย่างไรนะคะหรือว่าวิชาสังคมนะคะเดี๋ยววันนี้ของก็คือจะมีวิชาสังคมด้วยนะคะก็คือปีพระองค์ท่านก็คือตรัสว่าวิชาสังคมเนี่ยเป็นวิชาที่ดีนะคะก็เลยอยากจะให้มีการนำร่องวิชาสังคมด้วยนะคะแต่ว่าเผอิญหน่วยงานในประเทศไทยไม่มีหน่วยงานที่ดูแลวิชาสังคมโดยเฉพาะเราก็เลยดำเนินงานร่วมกับทางมหิดลวิทยานุสรณ์นะคะแล้วก็มหิดลวิทยานุสรณ์ก็คือมีกลุ่มเครือโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยด้วยนะคะนั่นคือวิดีโอเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้บทเรียนแซสที่เป็นวิชาสังคมแล้วก็จะเป็นวิดีโอที่เราเลือกมาที่เป็นทุกประเภทนะคะที่เป็นWeb Lesson Inquiry Audio Tutorial นะคะก็จะมีตัวอย่างอยู่นะคะทีนี้ดิฉันขออนุญาตมาที่สังคมนะคะโทษทีค่ะเมื่อกี้ลืมไปส่วนหนึ่งปัญหาหนึ่งที่ทางประเทศไทยพบนะคะก็คือว่าบทเรียนเป็นของอเมริกันอิงหลักสูตรอเมริกันนะคะก็จะมีทางสสวทนะคะได้มีการทำmapping นะคะ mapping ของคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ไว้นะคะหมายถึงว่าสื่อ QL ไหนนะคะสื่อ QL ไหนตรงกับตัวชี้วัดของการเรียนของประเทศไทยนะคะนั่นคือเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ในการทำ เลือกที่จะเอา QL ไหนมาใช้ในการเรียนการสอนของบ้านเราได้นะคะจะมีคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะค่ะมีหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางคุณสุภราพรอธิบายค่ะว่าทางแซสก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นคือตรงนี้ก็อาจจะเป็น QL ที่เมื่อประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะนั่นคือในปัจจุบันก็จะมี QL เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ QL ที่อยู่บนมือถือนะคะขออนุญาตกลับมาที่วิชาสังคมนะคะวิชาสังคมนี่ก็จะเจอปัญหาเดียวกันกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะก็คือว่าภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ตรงหลักสูตรแต่คณิตศาสตร์ยังดีนะคะยังเป็นสมการนะคะแค่เห็นยังเดาได้เจอคำศัพท์ก็ยังเดาได้นะคะแต่ว่าพอตอนหรือวิทยาศาสตร์ก็ยังกดเบสก็ยังใกล้เคียงเมืองเรานะแต่ว่าพอตอนสังคมนี่โอ้โหปีที่1ปีที่2ทำยังไงก็ไม่ขยายเลยนะคะทางเราก็เลยร่วมกับทางมหิดลวิทยาสอนแล้วก็เครือโรงเรียนจุฬาภรณ์นะคะก็ได้มีการทําเหมือนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะก็คือไปเลือกว่า QL ใดตรงกับหลักสูตรของไทยนะคะแล้วก็ที่จริงมันก็จะมีแต่เราไม่ได้ทำทุกตัวตรงกับหลักสูตรของประเทศไทยนะคะเราก็เลยเลือกเฉพาะตัวที่ครูสังคมครูสอนวิชาสังคมไม่ค่อยถนัดในการสอนแต่ในทางปฏิบัตินะคะก็คือมีการจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนพวกเรื่องอารยธรรมโลกประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะค่อนข้างตรงกับทางบทเรียนแซดที่เอามาใช้ได้นะคะก็มีการคัดเลือกมาพบว่ามีอยู่37บทเรียนนะคะดิฉัน
ก็คือแต่ละบทเรียนของวิชาสังคมก็คือจะเหมือนสังคมคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะก็คืออย่างเช่นมีเว็บเลสซั่นนะคะก็คืออย่างเช่น QL ตัวนี้นะคะก็จะมีการพูดเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นยุคแต่ละประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีพวกlisten guide นะคะ listen guide ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะคือในทางบัตรก็คือว่าจะมีเป็นแต่ละอันเหมือนกันนะคะจะมีหลายๆเรื่องซึ่งทางเราก็ได้มีการทำเป็นคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะคะในการที่นำบทเรียนนี้ไปใช้นะคะคือเนื่องจากว่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยค่ะมีการแบ่งมีการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเด็กอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็จะมีกลุ่มเด็กที่เป็น advanced นะคะแล้วก็กลุ่มที่กลางๆแล้วก็กลุ่มที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะเวลาเขาจัดกิจกรรมก็คือยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยที่เก่งภาษาอังกฤษกับกลุ่มที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็คือจับคู่กันนะคะเราก็จะมาศึกษาบทเรียนแซสนะคะโดยที่ก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะในบทเรียนแซสเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เห็นนะคะจะมีตัวอย่างอยู่แล้วนะคะว่าสื่อนี้เขาต้องการให้นักเรียนศึกษาเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นไกด์ไลน์อยู่แล้วว่าต้องไปศึกษาสื่อตรงไหนต้องทำอะไรบ้างต้องบันทึกอะไรบ้างนะคะเขาก็จะให้นักเรียนจับคู่กันดำเนินการตามนั้นนะคะก็คือทางมหิดลวิทยานุสรณ์เขาก็จะเป็นลักษณะว่าวิธีที่หนึ่งคือจับคู่กันแล้วก็ทำการบ้านมาส่งนะคะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งคืออ่านศึกษามาล่วงหน้าแล้วมาเปิดเป็นอภิปรายในห้องเรียนนะคะโดยที่ก็จะมีคำถามเป็นประเด็นที่นักเรียนต้องไปศึกษามาล่วงหน้าอยู่แล้วเวลาเข้ามาในห้องก็จะอภิปรายกันได้นะคะหรือว่าอันสุดท้ายก็คือให้นักเรียนไปศึกษาแล้วก็ส่งเป็นอีเมลมาให้คุณครูนะคะก็อย่างที่ก็คือจะมีคำแนะนำของโรงเรียนมหิดลอันนี้คือความคิดเห็นของนักเรียนนะคะที่แจ้งว่าอย่างเช่นภาษาอังกฤษในบทเรียนนะคะก็คือฟังชัดเจนนะคะอ่านคำบรรยายได้นะคะinteractive tool ก็คือสร้างแรงจูงใจนะคะมีคำอธิบายคำศัพท์โดยเฉพาะนะคะมีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะอย่างเช่นของแซดเนี่ยจะดีมากตรงที่ว่าเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้เนี่ยเขาจะมีลิงก์คลิกไปได้เลยแล้วก็จะมีคำอธิบายนะคะว่าไปที่สื่อนี้ไปที่พารากราฟนี้อ่านเนื้อหาเพื่อศึกษาว่าอะไรแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้ทำนะคะแล้วก็สำหรับคุณครูก็สามารถที่จะมีเฉลยที่จะตรวจกับนักเรียนได้นะคะไม่รู้มีเวลาถ้าเกิดมีเวลาก็จะเปิดให้วิดีโอให้ดูที่จริงวิดีโอจะอยู่ในแผ่นอยู่แล้วนะคะถ้าจะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสักวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะคะจะขออนุญาตทำข้ามนิดนึงนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปดูวิดีโอได้เองนะคะค่ะสวัสดีครับผมชื่อธนพลจริงสุดขออนุญาตมาที่แผ่นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องบัญชีนะคะขออนุญาตเน้นนิดนึงนะคะก็คือว่าทางแซสเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่าจะมีโคเนเตอร์ของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าทางสามเสนเนี่ยก็จะมีอาจารย์ลักษณ์ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการนะไปทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการที่จะจัดสรรบัญชีให้ครูท่านอื่นในโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีบัญชีของนักเรียนนะคะซึ่งเดิมจะเป็นบัญชีเดียวของนักเรียนของโรงเรียนแต่ตอนนี้เริ่มสามารถสร้างได้แล้วนะคะอาจารย์ลักษณ์สามารถสร้างแอคเคาท์ของนักเรียนของนักของอาจารย์เองได้นะคะตอนนี้ทำได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ได้ก็คือโคดิเตอร์นี่ค่ะก็คือจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะคะจะสร้างบัญชีให้ครูในโรงเรียนได้จะกำหนดให้ครูท่านใดดูเฉลยได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านักเรียนจะดูเฉลยไม่ได้นะคะเพราะนั้นคือในทางปฏิบัตินะคะวันนี้ท่านใดถ้าสนใจที่จะใช้บทเรียนแซดก็คือสามารถเขียนใบสมัครแล้วก็ให้เจ้าที่หน้าห้องได้นะคะแต่ว่าอาจารย์รัชพัฒน์เดี๋ยวเราไปหารือกันช่วงบ่าย